สวดาน Secret of History ค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับพระราชธิดาพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่5ซึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นี้ค่ะถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าของราชสำนักฝ่ายในและก็ยังทรงมีพระสุบินอันแม่นยำทำนายเหตุการณ์อนาคตล่วงหน้าได้อีกด้วยค่ะเจ้าฟ้าหญิงท่านนี้มีนามว่าสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2427เป็นพระคณิษฐาร่วมพระมารดาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารและเป็นเชษฐาภักดีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะจากซ้ายไปขวาในรูปภาพนี้นะคะก็คือเจ้าฟ้าวลัยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรค่ะต่อมานะคะก็จะมีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาค่ะและก็กรมหลวงสงขลานครินทร์ค่ะเมื่อพระชนมายุของเจ้าฟ้าวลัยครบ1เดือนก็ได้มีพระราชพิธีสมโภชณพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรนรินทร์เทพยกุมารีเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2427ชาววังมักจะออกพระนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงหรือทูลกระหม่อมวลัยบางก็ออกพระนามว่าทูลกระหม่อมหญิงแหม่มเนื่องจากทรงไว้พระเกศายาวประบ่าตั้งแต่ทรงพระยาวกับมีพระพรักคล้ายกับชาวตะวันตกและโปรดฉลองพระองค์อย่างสตรีตะวันตกด้วยจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ไปในพุทธศักราช2430ค่ะพระองค์ทรงปรารภอยากจะมีพระราชธิดาก็เลยขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีให้เป็นพระราชธิดาค่ะเมื่อปลายปีพุทธศักราช2431ขณะนั้นนะคะที่จะต้องไปเป็นพระราชธิดาในพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเนี่ยเจ้าฟ้าวลัยก็มีชันษาประมาณ4ขวบเศษค่ะพระองค์ก็เลยเรียกสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีว่าเสด็จแม่แทนที่จะเรียกว่าเสด็จน้านะคะและเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาซึ่งเป็นพระราชมารดาแท้ๆว่าสมเด็จป้าพระองค์ประทับอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสีอภิรมย์ร่วมกันกับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีโดยแบ่งครึ่งห้องพระบรรทมค่ะพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือเลี้ยงเป็นลูกนะคะแล้วก็รักเหมือนลูกแท้ๆเลยเพราะว่าได้แบ่งห้องกันอยู่คนละครึ่งห้องค่ะพระองค์ทรงมีรสนิยมแบบสาวสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะซึ่งทรงถูกพูดถึงในพระฐานะแฟชั่นนิสต้าแห่งราชสำนักอยู่เสมอทรงเลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงามทั้งนี้พระองค์โปรดปรานฉลองพระองค์ด้วยกระโปรงแล้วก็ตัดพระเกศาอย่างชาวตะวันตกทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มการนุ่งผ้าถุงเป็นพระองค์แรกโดยการดัดแปลงผ้าสิ้นธรรมดาให้เป็นผ้าถุงสำเร็จเพื่อความสะดวกสบายในการนุ่งกล่าวกันว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นผู้นำด้านการแต่งกายของสตรีในราชสำนักฝ่ายในค่ะพระองค์ไม่โปรดเครื่องเพชรชิ้นใหญ่แม้จะทรงมีเครื่องประดับจำนวนมากก็ตามแต่โปรดเครื่องประดับเล็กๆที่เหมาะสมกับฉลองพระองค์ในแต่ละชุดซึ่งเด็กๆในอุปถัมภ์พระองค์ก็ไม่ทรงปล่อยให้เชยค่ะแม้แต่นางข้าหลวงของพระองค์ค่ะยังถูกกล่าวถึงว่าไม่มีข้าหลวงตำหนักใดจะสวยเก๋ทันสมัยเท่าข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรเรียกได้ว่างามสะพรั่งไปทั้งตำหนักค่ะตั้งแต่เจ้าหญิงไปจนถึงข้าหลวงเลยทีเดียวสิ่งที่โปรดนอกเหนือจากเรื่องแฟชั่นก็คือโปรดการอ่านหนังสือในทุกๆวันจะทรงพระอักษรในช่วงบ่ายบางคราวพระพี่เลี้ยงจะนำหนังสือที่ทรงอยู่เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ให้พระองค์บรรทมแต่เนิ่นๆ
แต่ก็ไม่ได้เป็นผลสำเร็จค่ะเพราะว่าพระองค์ก็จะทรงเล่มอื่นต่อๆไปหรือไม่ก็จะทรงหาหนังสือเล่มนั้นจนกว่าจะพบเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนี้นะคะพระองค์เคยรับสั่งกับข้าหลวงว่าถ้าเกิดไฟไหม้ไม่ต้องเก็บเครื่องเพชรให้เก็บหนังสือก่อนนอกจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยังทรงมีลางสังหรณ์อันแม่นยำจนสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ด้วยดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นพระสุบินอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ภายหลังที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราสวรรคตแล้วไม่นานสมเด็จเจ้าฟ้าวไลทรงพระสุบินว่าพระองค์ได้ตามเสด็จร่วมในขบวนเสด็จของสมเด็จพระศรีพัชรินทราโดยทางชลมารคเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราเสด็จพระดำเนินลงเรือพระที่นั่งเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จะก้าวพระบาทลงเรือพระที่นั่งตามเสด็จลงไปด้วยแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราทรงหันพระพักมาแล้วก็รับสั่งว่าลูกหญิงอย่าพึ่งไปเลยไว้ไปทีหลังพร้อมแม่ป้ามจากนั้นก็ทรงตกพระทัยตื่นบรรทมต่อจากนั้นทุกครั้งที่พระองค์ทรงพบท้าววรคณานันท์นะคะหรือหม่อมราชวงศ์ป้ามมาลากุลที่ใดหรือเมื่อใดที่เสด็จไปทรงเยี่ยมท้าววรคณานันท์ที่สวนอัมพวันก่อนเสด็จกลับก็จะต้องรับสั่งว่าคุณท้าวอย่าตายก่อนฉันนะอย่าลืมว่าเสด็จแม่รับสั่งว่าให้ไปพร้อมกันเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งค่ะว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481เป็นเวลา19ปีค่ะหลังจากเกิดเหตุพระสุบินในครั้งนั้นท้าววรคณานันท์นะคะหรือหม่อมราชวงศ์ป้ามมาลากุลก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมและต่อจากนั้นเพียง3วันต่อมาค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าวไลก็สิ้นพระชนม์ในระยะเวลาห่างกันไม่นานนักพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคพระวักกะหรือไตพิการเรื้อรังค่ะเคยเสด็จไปทรงรับการรักษาผ่าตัดที่ต่างประเทศถึง2ครั้งจนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481มีพระอาการหนักขึ้นอย่างน่าวิตกพระอาการประชวรก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 23:15 นของวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481สิริพระชนมายุได้53พรรษาค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารเก็บมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะนำกลับมาเล่ากันใหม่นะคะกับประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย